สวัสดีนะทางนบนภาแล้วก็มหาเวทที่เมื่อกี้เข้าไปนะแล้วก็ลืมไปได้เลยนะที่บอกว่าวันเพนจะไปเป็นเครื่องมือของใครแล้วก็ขอบอกนะว่าอย่ามาโทษน้องไม้นะอีสัต์นรกอัง,งุ่นเนี่ยกางเกินนะกางเกินเขาเอาคลิปมาให้ฟังว่าให้ฟังช่วงไหนแล้วก็คิดเองโอ้โหบอกว่าไงนะ โอ้ยงูนมีทนายผัวงูนน่ะจ้างทนายไว้คุ้มครองทุกคนสนตีนไหมคะอ๋อ,อเดี๋ยวนี้เขาจ้างทนายไว้สำหรับละลานคนเหรอ,อแล้วจิกหัวเลี่ยงอิสัต์วเนี่ยกลางรับหลังแล้วเมื่อกี้คนดูต้องสองร้อยทำไมไม่กล้าขึ้นโฟอนอ,อ่ะฮะกูจะอยู่ข้างล่างกูจะพิมพ์เอาเหมือนเหมือนคมกูเนาะ เออเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนบก็เหมือนการพูดเหมือนคมขู่นะว่ามันไม่เหมือนเดิมคือทําไมเหรอไม่มีสิทธิ์เกียรเอียงุ่นเหรอไม่มีสิทธิ์เกียดเอียงุ่นเหรอไม่มีสิทธิ์เครียดแค้นมันเหรอก็เอามาสิจะได้หายแค้นเอาส้นเอาหัวมาให้ถีบหน่อยไปคุยกันต่อหน้าตํารวจโน้นไม่ใช่มากลางในโซเชียล วันเพนไม่เคยพูดถึงมันเลยนะแต่อีชาติชั่วตัวเนี้ยกลางค่ะคุยกับพี่กากล้วยค่ะเออเนาะดูเนี่ยถ้าออกมาวันเพนก็โดนก็รู้ตัวก็เงียบไปอีอฮีแคว่งปากหาส้นตีนกูเงียบกูไม่ได้กลัวมึงนะกูไม่มีเวลาค่ะอีสัตแล้วกูก็แค่รอเวลา แต่ถ้ามึงอ้าปากนี่นะแกว่งป,ปากมาหาส้นตีนเนี่ยก็ต้องเจอบ้างและแหกบอกว่าถ้าเกิดด่าเงินนะ่ะจะด่ากลับแล้วเฮ้อมึงด่ากูปหอะแหกมึงด่ากูกูก็ด่าเอียงหุ่นเหมือนเดิมนบบอกว่าอย่าให้อย่าใช้อารมณ์แล้วพวกที่คุยกันเนี่ยใช้อะไรกันนบใช้อะไรกันโอ้โห คิดกันไปได้เนาะอีอีฝั่งโน้นมันจะมาใช้เป็นเครื่องมือวันเพนไม่เคยดีใจกับคำเยินยอนะหรือว่าคำด่านะไม่ได้ยินดียินร้ายนะต้องถามอีองังหุนว่าเสือกแก่งปากเอ่ยชื่อทำไมแล้วก็กางใส่เหมือนประมาณว่าโอ้ยอย่างหุนดินะ ผัวเนี่ยจ้างทนายไว้คุ้มของทนายเนเอียงูนเขาจ้างไว้สําหรับเวลาแขกมีปัญหาอียขอโทษนะออกสื่อสิก้าไหมกล้าไม่อิสัวอือีแหกอยากจะด่าก,กูเหรอจะปกป้องหมอนวดเหรอเอาที่สบายใจนะกูไม่สนมึงอยู่แล้วคนอย่างมึงมันไม่มีหัวใจ ก็ถูกนะอันนี้กูฟังเนี่ยกูฟังกูแอบฟังกูยอมรับว่าฟังวันนี้เพราะกูรู้ว่านกนภาแล้วมึงขึ้นชื่อกูกูก็ต้องไปฟังเป็นธรรมดาอ่าอันนี้ก็ขออนุญาตพูดเรื่องจริงนะว่าเราอะอาจจะพูดวัดนะอารมณ์นั้นนะเป็นเราแต่จริงๆแล้วคือมันนั่นแหละเป็นคนให้เราอ,เอ่อนเฮ้ยโอมันก็มีมันไม่มีอะไรพูดไปมึงไม่ฟังเหรอโอมันไม่มีอะไรดีเลยเหรอวะมันให้กู คิดถึงเรื่องดีๆของอีโอมันก็มีจริงๆอ่ะอืมมันก็มีกูก็ซึ้งเออจริงด้วยกูก็ไม่ดีกับมันนะเนี่ยกูไปหักแว่นมันพอดีมันมีชื่อกูไงกูเลยไปฟังแล้วด่ากูทุกคำเลยนะอีแฮแต่กูไม่รู้สึกกูจะรู้สึกคนที่ด่ากูคือคนที่กูหลักเท่านั้น หรือว่าคนที่กูรู้สึกดีดด้วยอืมึงเป็นใครคะเป็นมาเฟียเหรอถึงข่มขูก่กูถ้าดะถ้ากูจะด่าเอียงหุ่นมึงจะด่ากูและเอียงหุ่นเป็นเป็นแม่มึงเหรอ,อกูถึงจะด่าไม่ได้อะ่ะเออถ้ามันเป็นแม่เพื่อนเนี่ยกูก็ต้องคิดเออมันเป็นแม่เพื่อนเว้ยจะด่าอะไรก็เกรงใจเพื่อนหน่อยแต่นี่มันผักหัวกูมึงบอกว่ากูท้ามัน มันนัดกูเรื่องใบขับขี่ว่าเออมึงเก่งนะมึงเก่งนะใบขับขี่มึงได้เออเนี่ยก็อยากคุยด้วยนะมากินข้าวกันนัดมากินข้าวค่ะไม่ได้นัดให้คนห้าคนมาลุมกูค่ะเออตายละกูว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเนาะกูห้ามพูดถึงเรื่องคนที่ทำร้ายกูกูห้ามโกรธเขาเออเออสังคม อ mm hmm. oh. แล้วแต่ละคนเอาอย่างงี้ถ้าคิดว่าจุงกูได้นะช่วยจุงกูอ่ะให้เลิกเครียดแค้นอีชาติชั่วตัวนี้ก่อนนะอีหมอเนอร์ตัวนี้ก่อนอันดับแรกจุงกูให้ได้ก่อนอโถแหกเสียงก็ปลอม <c oughs> ด่าก็แบบเดิมเดิมและการบูลลี่คนที่แบบอุ้ยอีเพนไม่มีศักยภาพการไปดา่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะการไปดะไปเอาข้อมองข้อมูลอ๋อกูไม่ทําอย่างมึงหรอกกูไม่ทําสไตล์ใครสไตล์มันแหกเข้าใจปะมึงไปข้อมูลเออหุ่นมาเอาหน้าเออหุ่นมาลงเนีเอยอีแหกมันยังไปแจ้งความเท็ตว่ากูทำนะเห็นปะกูไม่ทาแบบนั้นกูไม่ทํากูก็จะนั่งด่ายอย่างนี้แหละโดยจะก,กูบอกเลยนะว่ากูไม่ยุ่งกับใครนะสองคนเท่านั้นอ่า ถ้าฟังนั้นดายเอี้ยงูนเหรอถามว่ากูดีใจไหมนั้นกูอ่ะไม่ได้ไปฟังหรอกกูบอกกับพวกมึงนะกูไม่ได้ไปฟังแต่ว่ามันมีคนฟังแล้วเล่าให้กูฟังคือน้องไม้ยลูกสาวกูเองแล้วอย่าไปบอกนะว่าน้องไมายเป็นคนอื่นคนไกลเก่งใจวันเพลนนิดนึงนะคะเก่งใจวันเพลนนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยู่กับวันเพนเลย <S <S อีแหกนพนะพาและทุกคน ก็อยู่กับอีหนิงเมื่อก่อนนี้ก็ร่งนั่งด่าวันเพนมายอยู่กับวันเพนมาตลอดไม่ไมอยู่กับวันเพนมาตลอดไม่ไมายไ,ไม่ใช่ผู้ฟังธรรมดาไม่ไมายคือลูกบุญธรรมของวันเพนค่ะ จำไว้นะคะวันน้องมายเนี่ยตือที่จะเป็นลูกสาวเนี่ยสามสี่ปีเราเห็นความจริงใจของเขาขณะก็พูดไทยไม่ค่อยจะชัดอัะอะนาอัะนาอ่ะนาพยายามจะพูดไทยกับเราอีนิงเอาไปจิกหัวด่าเรียกอีหมอยหมอยอะไรก็ไม่ไปไหนบอก ไปที่อื่นเถอะแต่ก่อนไม่ได้คุยด้วยนะไม่ไม้ไปที่อื่นเถอะถ้าอยู่ตรงเนี้ยคนก็กระดาด่าไม่เพนคนเดียวนะ่ะดาไม่ก่อนเลยไม่ไม่ได้เรียกไม่เพนเรียกป้าดาป้าคนเดียวป้าไม่รู้สึกหรอกเขาไม่ไปเขาอยู่เขาอยู่มาห้าปีแล้วอยู่แบบเงียบเงียบมาห้าปีเมื่อก่อนคุยกับใครรู้ไหมคุยกับเฟิร์นคุยกับไม่ไม คุยกันคนนั้นคนบ้างคนนี้บ้างแต่ไม่ไม่ไม่เข้ากลุ่มใครถ้าจะมีกลุ่มนะก็คือไม่ไม่แล้วถามวันเบนเชื่อไม่ไม่ไหมเชื่อไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ฟังธรรมดานะคะทุกคนไม่ไมคือลูกสาวบุญธรรมของบนเพชรน้นองร้องไห้บ่อยมากเมื่อก่อนนี้ หลังจากที่เราติดต่อกันทางไลน์นะเขาด่าเมเบนเน่ไม่หมายหรอไม่ได้แล้วเราด่าเขาได้ซ้ำไปนะถ้าคนด่าแล้วร้องไห้ไม่ต้องมาคุยเขาต้องการด่าให้เจ็บใจถ้าถ้าเราเจ็บใจคือเขาชนะนั่นคือหมายหนึ่งน้องไมา์แพ้มาหาแม่เพ็ดไม่ต้องมานะ เขาก็ไม่ไปไหนนะสี่ห้าปีสี่ห้าปีนะเพราะฉะนั้นน้องไม้น nope. กน้องไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ฟังธรรมดานะน้องไมเป็นลูกบุญธรรมของวันเพนวันเพนรับเขาเป็นลูกบุญธรรมยังไงก็เกรงใจวันเพนนิดนึงคนอื่นยังเป็นผู้ฟังธรรมดานะสําหรับน nope, กวันเพนก็คิดว่าเป็นเพื่อนมหาเวศเคยปกป้องวันเพนเพราะว่าอีแหกเนี่ย สันดานมันชอบกัดวันเพนคือเหมือนที่ลองรับลองรับอารมณ์มันแต่ความที่เราเกรงใจเพราะเป็นเพื่อนเราก็ไม่เถียงในกลุ่มนานๆานจะเถียงทีหรือบางทีถ้าเถียงกันก็ลุมอีหกเลยก็คือทั้งมหาเวททั้งอ้อยทั้งเราเนี่ยก็ลุมมีแหกเลยถึงหมอกว่ายังคิดว่านกเป็นเพื่อนอยู่มหาเวทเป็นเพื่อนอยู่คนอื่นที่ไม้หลักปักเลนเนี่ย ก็ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะวันนี้เราพูดกับเขาดีเขาก็ดีกับเราวันหนึ่งคนนั้นพูดกับเขาดีเขาก็ดีกับคนนั้นแล้วเขาก็หันมาว่าเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะพูดแล้วขำอะบอกตรงที่คิดว่าหุ้ยคนอย่างวันเพนนี่ใครๆก็ทำไมเหรอถ้าเกิดเรายิ้มว่าเราเห็นใครอะเขาเรียกว่าอะไราสามโกกอะ กระทืบอ,อีกคนที่กูเกลียดอ่ะแล้วกูก็แอบอมยิ้มไม่ได้หรอไม่ได้เหรอ,หรอแล้วตัวมันซสเองตัวอีกีหมอนวนตัวนี้เอ่ยถึงกูทำไมฮนะแล้วเอยนี่กลางใส่กูด้วยนะกูฟังค่ะหูกูมีสมองกูมีมหาเวทที่บอกว่ามหาเวทผู้ถูกดาวผู้ถูกนะคือ วันเพนรู้ว่าใครเป็นใครคะ่ะแม่นแต่สันนาอีแหกก็รู้วันนี้รู้ไหมรู้ว่าสะใจอะไรมากที่สุดรู้ป่ะสะใจวันที่อีแหกคานไปหาอีหนิงแล้วก็ยอมให้อีหนิงโขกสับ์เสียงอีหนิงตวดัดแป๊ดแบแแ,แ,แต่ตอนอยู่กับพวกเราเฮย้ยมีแต่ข่มพวกเราอแหกนี่ข่มนะทุกคนไม่ใช่ไม่ข่มนะ วันดีคืนดีก็เอาคลิปเรามาแขวนแล้วก็นั่งด่าเราวันดีคืนดีก็ดดาอีจนอีจนมึงทั้งหมดทั้งกลุ่มเนะ่ะมึงจนกับเขาเพื่อนอีจนอีกระจอกเฮย้ยมึงเชื่อป่ะนี่เล่าความยังให้ฟังนะฮะและทุกคนได้ฟังกูร้องไห้เลยนะไปร้องกับไอเฟิร์นนะเฮย้ยเป็นเพื่อนกันทำไมดูถูกกันขนาดนี้วะ แต่มันมีคนอื่นอยู่ด้วยไงอย่างมหาเวศอย่างนกเนี่ยคนอย่างมึงนะแฮ้มันไม่มีราคาหรอกเพราะกูให้ใจความเป็นเพื่อนแต่มึงเห็นความเป็นเพื่อนกูนะี่ยเป็นของเล่นเป็นของเอาไว้ดูถูกจิกหัวด่าได้ กูบอกไปในคลิปแล้วต่อให้กูเป็นขอทานถ้ามึงบอกว่ากูเป็นเพื่อนมึงแล้วก็บอกว่าอีขอทานอีจนอีขอทานมึงคิดว่ากูจะไม่เจ็บอ่ะกูไม่มีเงินขนาดพวกมึงอยากซื้อของเล่นให้กูอ่ะกูยังไม่เอาเลย พราะคบกันน่ะไม่ต้องหวังผลประโยชน์ส่วนอีอังหุนเนี่ยกูก็จะด่าตามกฎของกูถ้ามึงจะด่ากูถ้าเกิดกูฟังแล้วกูมาเจอกูก็ด่าอีอังหุนแค่นั้นเพราะกูไม่ได้มีเรื่องกับพวกมึงไม่ได้มีเรื่องกับใครแล้วก็ขอขอบอกทุกคนนะคะ ฟังคลิปอ่ะจะเพาะคนที่กูไม่ชอบเท่านั้นบางครั้งกูก็นั่งฟังช่องแงะถ้าอิสัตนันลกองมุนมันมานะกูก็ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ฟังแต่วันธรรมดาไม่ได้ฟังบางทีต้องนอนเร็วนะต้องนอนเร็วเพื่อสุขภาพเพื่อให้โกนฮอร์โมนวันหลัง สี่ทุ่มต้องนอนสี่ทุ่มถึงตีสองต้องหลับตื่นตีสามตีสี่ไม่เป็นไรก็ฝากนะนบ nope. ขอบคุณมากที่บอกว่าให้ใช้สติวันเพนอะใช้สติแล้วคนที่ไม่ได้ใช้สติคือคนคุมคนมาตั้งสี่ห้าคนหลอกว่าจะมากินข้าวแท้ๆจะมาลุมก็ดีงไงมันถึงได้ติดคดีอย่างี้ไง ถ้ามันไม่เอ่ยชื่อนะนบไม่ได้ก้าว่ก่แบบกลางมากอ่ะคือฟังทุกฟ,ฟังเวลาเวลาคนนกฟังกับวันเพนฟังนี่ทำไมมันคนละมุมกันน่ะนกวันเพนฟังรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าวันเพนออกมานะดีแล้วล่ะที่เงียบไปอ่ะออกมาก็เจอเงุ่นเหมือนกันนะเงินมีทนายผัวจ้างไว้คุ้มครองทุกคนเอาอีสัตว์ จ้างไว้คุ้มครองเพื่อให้มึงไปล้าลานคนอื่นเหรออะหรืออีชาติชั่วถ้าบอกว่าถ้านพบ,บอกว่าเพนก็ต้องวาวุ่นออก็ยอวาวุ่นวันเสาร์อาทิตย์จ้ะจันถึงสุกไม่ว่างนะจ๊ะสอบชั้นได้่ะนกกํากลังจะบอกสอบก่อสร้างติดนะจ๊ะอืมบอกนพอ,อันนี้บอกนอบบอกมหาเวท จากกระถามมันกันน่ะว่าอีองุ่นนี่ด่าก็ไม่ได้หรอกด่าไม่ได้หรอกก็ให้มันมาเอาหัวมาให้ผักหน่อยสิมาแต่ไม่ใช้มือผักนะจะเอาส้นตีนผักแล้วคนไม่คนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดอะไรเนี่ย ฮะบางคนบอกอุย้ยผ่านก็ได้ก็ผ่านเฮ้ยมาเป็นกูสิมาเป็นกูก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าวันเพนชักจุงง่ายช่วยจุงให้อีอีอังุ่นกับอีวันเพนเนี่ยให้อีวันเพนหายเครียดแค้นอีอังุ่นหน่อยจุงหน่อยค่ะจุงหน่อยช่วยหน่อยค่ะ อีสัตว์นรกมึงปกผีกูขึ้นมานะอีเฮียอีจังไรมอนวดในสายตากูอ่ะมีเทพเพื่อนกูเท่านั้นน่ะที่กูคิดว่ามันรู้บริสุทธิ์ผดผ่องเพราะกูแค่ชมแค่เพื่อนกูแต่สำหรับมึงกูรู้คะ่ะ ก็ขอบคุณนบนะแต่วันเพลนนะ่ะมีสติค่ะมีสติที่รอมาเป็นปีงไงกฎหมายมันช้างไงนบแล้วก็ได้ถามตำรวจแล้วด่ากันเขาไม่ยุ่งเอาเลอแล้วเขาด่าฉันนะ่ะเรียกฉันว่าอีปากเบี้ยวอะ่ะ อ๋อเขาจะพูดไหนก็ได้เพราะว่าที่นี่มัน f ฟ e ี d o ม of Speed ที่ก็คือแค่คดีที่มันถ่ายคลิปเราลงไปโซเชียลที่ใครบอกว่ากูถ่ายคลิปมันมือมันก็ถ่ายคลิปกูหรือมึงไม่เห็นตอนมันถ่ายคลิปกูคิดจะพูดเชียอะไรอ่ะดูความจริงด้วย แล้วพากันมาห้าคนค่ะนี้ก็เรียกฝูงหมาค่ะหมาหมูค่ะนิดดีนะที่มันเป็นสวีเดนถ้าเป็นที่เมืองไทยละมึงไขมันกระจายค่ะมึงวันนี้นอนดึกได้แต่ตอนนี้มันก็เพิ่งจะทุ่มสองทุ่ม นะแต่เดี๋ยวก็สี่ทุ่มก็ต้องไปนอนขอบคุณนะนบนะขอบคุณนะมหาเวทมีสติไม่ใช่ไม่มีและไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ขอบอกนะนบคงรู้นะว่าวนะันเพน่ะแค้นขนาดไหนตอนนั้นตัวคนเดียวด้วยนะ ใครเป็นคนก่อให้เลือกก็ใครเป็นคนก่อให้มันเกิดเรื่องนี้อีแหกบอกว่าเราไฟ้สดแล้วทนไม่ได้ทนอารมณ์ไม่ได้ไม่มันมาพูดดีด้วยบอกว่าจะมาให้เขาเรียกว่าเราจะนัดดูไปเขาเรียกว่าอะไรนะเรานี่เก่งนะเออเนี่ยเรื่องใบขับเคลียก็อยากจะคุยด้วยเราบอกเออมาจริงนะก็พูดดีแล้วไงเพราะเราเคยมีกับสลิมาด่ากันไปด่ากันมาด่ากันจนเป็นเพื่อนรักกันก็มี ก็ไม่คิดว่าอีนี่มันจะสารเลวขนาดนี้ที่จะเอาคนมาเป็นฝูงมาถึงก็บกใส่เราแล้วก็ไอ้ซ y อยอยู่ไอ้ซ s อยอยูไอ้ซออยู่เฮ้ยคนผู้รู้จักกันจะฟ้องกันะอะไรช้างเย็ดฮะฟ้องเกาขี้หีเหรออีคนขี้หีเหอีมอนสตตอกโฮมคนเดียวอ,อีอ้วนไม่เป็นไรค่ะ ถ้าแหกมึงจะด่ากลัวเหรอมึงเคยด่าก,กูตั้งสี่ห้าเบี้ยทำไมกูไม่รู้สึกอะเวลาด่าคนแล้วไม่รู้สึกเนะี่ยเขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพนะเอาลูกกูเนี่ยไปยืดนะทําเป็นปากเบี้ยวอะไรอนะกูไม่ใช่เองุ่นนะที่จะขวัญอ่อนแล้วอุ้ยคนเอารูปมึงรู้ปะสลีมนะเอาลูกกูนะไปแปะก,กับหมาขี้เลือนเอาไปแปะก,กับตัวเหี้ยกูยังไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยมึงก็ทําได้แค่นั้นเหรอแยก ัดตรงนั้นกัดตรงนี้กูไม่รู้สึกกัดเลยเนี่ยปากเปี้ยวฟันเหลืองนะแก่ด้วยเนาะกูไม่รู้สึกตัดกูไปใส่กับหมาขี้เลือนกูก็ไม่สนใจมึงทำได้แค่นี้แหละทำต่อสิโอยจะเอาข้อมูลอีเพนไปลงเขาลงทั่วแล้วนะเก่าทำอะไรได้อีก่ะใหม่ๆอะ่ะ ถ้ามึงคิดมึงจะปกกูบอกนะถ้าใครปกป้องอีอังุนกูก็เถื่อไม่ใช่เพื่อนกูเพราะทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันทำอะไรกับกูมันหลอกกูออกไปใช่กูคิดว่าเป็นพวกไอโอแล้วกูก็คิดว่าเออมันเป็นถิ่นของเราและอย่างหนึ่งกูนัดในนะกกูนัดในร้านอาหารกูนัดในสถานีรถไฟกูก็ระวังตัวอยู่จุดนึงมึงพูดว่า อีเพนอีงโง่เล่นล่าให้คนถึงตัวมึงต้องไปด่าอีองมุลที่เล่นโซเชียลยังไงให้ติดคดีเล่นโซเชียลยังไงต้องสขับรถเที่ยวละสามร้อยกว่าโลเนี่ยไปกลับเกือบเจ็ดร้อยโลเนี่ยมาได้คดีความมาผักหัวคนที่มึงไม่รู้จักมึงต้องหันไปด่าอีองมูลด้วยแยกกูอยู่กับที่ไม่ใช่กูไปหามัน อีบา้าจะด่าใครนะยอีแหกคิดก่อนอีเอาเงินมาสะอึกแล้วมึงด่าอย่างนั้นน่ะอีงอเล่นโซเชียลยังไงให้ทนไม่ได้ขนาดขับรถไปหาเขามึงต้องด่าแบบนั้นกูก็คิดว่าเออไปกินข้าวกันไม่คิดว่ามันจะยกมาเป็นฝูงคะ่ะเออ ถ้ายกมาเป็นฝูงใครจะไปกูถามหน่อยแล้วกูหนีกลับบ้านมาแล้วมันมาขับรถวนบ้านกูเนี่ยมึงยังจะบอกว่าถ้าอีเพนด่าเอียงหุ่นกูจะด่าอีเพนเอาเลยสังคมก็จะได้รู้ตอนเนี้ยมึงก็หมดสภาพแล้วโดนอีนิงฉีกจิกหัวนะ่ตะตวาดแวดๆวเวดนะ่ะกูบอกนะกูสะอึก ตอนอยู่กับพวกกูมึงจิกหัวด่าก,กูมันเหมือนกรรมตามทันมัง้งแฮะเรียกกูอีทุกคำคนอย่างมึงนะ่ะคิดจะคนโทรกู กูน่ะเกงใจกูเห็นว่าเออมันอุตส่าห์มาเนาะเอมมเอ,อเนนะมันก็มีน้ําใจเนาะกูคุยกับไก่เฟินนะมันก็มีน้ําใจนะกูก็อดทนนะกูพูดตรงๆต,ตอนที่มึงจิกหัวด่าก,กูกันน่ะในกลุ่มอะกูนั่งร้องให้ไก่เฟินนะทางเฟินดูได้กูเป็นคนอ่อนไหวกับเรื่องเพื่อนกูบอกแล้วว่า เขาเมื่อเพื่อนของกูอะถ้ากูคุยด้วยนะกูถือว่ากูให้ความสําคัญถ้าหมดความสำมึงพูดนิดนึงอะมันก็เจ็บความสําคัญอะแต่ถ้ามึงไม่มีอะไรโอ้ไม่ได้อิสัตเพนอีดอกทองอีร้อยพวกควยอีหน้าประหลาดอีสัตไม่รู้สึกอะกูไม่ได้ให้ราคาคนที่กูไม่ได้ชอบแต่กลับกันนะธนพนา,ามาดากูเนี่ยกลับมาหาเวดากูนี่กูร้องไห้นะกูบอกได้เลย บอกแค่นี้แล้วก็ฝากทุกคนนะคะว่าน้องไม้ไม่ใช่คุ้งฟังธรรมดาค่ะน้องฟ้าน้องไม้เป็นลูกสาวบุญธรรมที่วันเพนรับจริงๆไม่ใช่รับเพื่อบอกกับทุกคนนะคะไม่ใช่รับเพื่อเพื่อจะดูดีเรารู้สึก คนที่ได้เติบโตในญี่ปุ่นฟังนะคะคนที่ได้เติบโตในญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้เหมือนคนไทยนะเขารักใครเขารักจริงเพราะความเขารักจริงเขาไม่กลัวแม้แต่คำด่า อีแหกบอกว่าอีไม่ตอแหลคนที่ตอแหลคือมึงแหกเดี๋ยวมึงก็พลิกปั่นปักปั่นปักเข้าตรงนั้นทีเข้าตรงนี้ทีแต่ไม่ไม่เคยนะไม่ไม่เคยไม่มาอยู่ก็แค่คูคนเดียวไม่ไม่ไม่เคยไปไหนขนาดช่วงที่กูอยู่ในกลุ่มกับพวกมึงอ่ะกรูบอกไม่ไม่เข้ากลุ่มมาไม่เอาไม่เอามาปะไม่เอามาเพนไม่เอา เสียงแม่น้องไมอ่ะพูดพูดไทยน่ะตอนนั้นน่าจะเริ่มชัดแล้วนะขนาดนนไอ้โตยังไปร้องเลยอะไรอันโนอันโนอันโอนก็เขาเติบโตในญี่ปุ่นวัฒนาธรรมความเป็นญี่ปุ่นเขาจริงใจเขารักกูอย่างแม่เขาเป็นลูกคนเล็กของบ้านกูก็รักเขา ากนนบนะไมไม่ใช่ผู้ฟังธรรมดาน้องไมเป็นลูกบุญธรรมที่วันเพนรับเขาจริงๆแล้วก็รักเขาจริงๆแล้วเขาก็รักวันเพนก็เหมือนนกที่ยังรักเราในฐานะเพื่อนมหาเวทจะนักรักเราในฐานะเพื่อนเราก็รักนกในฐานะเพื่อนรักมหาเวทในฐานะเพื่อนแต่สําหรับน้องไมรักเขาในฐานะ ลูกสาวบุญธร,รทุกไม่ทุกคนไม่เคยรู้หรอกบ้าไม่เนะี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้องไห้ทุกวันเราก็บอกว่าถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเล่นแล้วล่ะเราก็ไม่อยากให้เขามาทุกตรงเนี้ยแต่เขาไม่ไปไล่ยังไงก็ไม่ไป <c oughs> เรายอมใจเขาความเป็นญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยนะคะน้องไม่ไมเนี่ย เขาไปอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่เก้าขวบเรียนหนังสือหนังสือไทยอ่านไม่ออกนะคะแต่เมื่อก่อนอ่านไม่ออกเออเขียนไม่ได้แต่อ่านออกแต่ที่พิมพ์ทุกคนเห็นพิมพ์ได้เนี่ยก็พยายามใช้ google ทุกคนเวลาฟังน้องหมายแล้วทุกคนจะรู้ว่าเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ตอนนี้พูดชัดเยอะเพราะว่าคุยกันทุกวัน นะคะก็ฝากให้ทุกคนคิดแค่ฝากฝากนะคะทุกคนว่าน้องไมเป็นลูกสาวบุญธรรมของวันเพนนะ,ะมีเพื่อนแล้วมีพี่มีน้องมีแล้วลูกหลานในในโซเชียลเยอะมากนะคะลูกหลานในโซเชียลอะ่ะก็เราก็ถือว่าเป็นส่วนรวมตรงนั้นนะเรียกแม่เพนแม่เพนเวลาเราไปอยู่ในติกตต๊กต็อกอะไรนะแต่สําหรับน้องไม ลูกสาวบุญธรรมค่ะนะคะที่บ้านเราไม่ได้คบกันด้วยฐานะนะเข้าใจไหมคะฝากบอกแหกด้วยนะไม่ไม่ไม่ใช่คนตอแหลคนตาแหลคือมึงเข้าใจปะ เชิญด่ากูนะแล้วกูก็ไม่รู้สึกเหมือนที่กูไม่เคยรู้สึกดีกับมึงตอนที่กูไม่เคยทำอะไรให้มึงอะอยู่ดีๆมึงมาด่ากู<ม>นั่งด่าก,กับอีหนิงอืออยู่กับพวกของเฮาด้วยซ้ําไปตอนนั้นอะอือม,มึงก็อยู่กับพวกของเฮาไม่ใช่หรอเมื่อก่อนเนี่ยเออมึงยังมาพูดความดีของ,งเฮาให้กูฟังเลยก็ต้องยอมรับนะคะทุกคนว่าที่ เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไอเลื่อนกอยเนี่ยมึงมึงมาอีกตายแล้วเอามือไปเจาะถุงข่าแล้วเนี่ยกอยคนะ่ะทุกคนเนี่ยก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นอะ่ะก็โกดีโออยู่เรื่องเพราะว่ามันไปบ้านเราที่นคปรปฐมนะคะไปในบ้านที่เราเพราะว่าดิฉันจะเอางี้เราไม่พูดดีกว่านะพูดต่อเรื่องนี้เพราะว่าแหกมันพูดว่าอย่าเอาคําพูดมนะันไปพูด เรื่องจริงค่ะแต่วันที่เราพูดเมื่อเช้านี้มันเป็นอารมณ์ของเราจริงๆว่าเออเนาะก็ก็ใครล่ะก็ใครเป็นคนบอกให้กูคิดในเรื่องเด็ดๆก็ในเมื่อเนี่ยของมันหาก,กินยากอ่ะเอาง่ายๆนะทุกคนไม่ได้เห็นแกกินแต่รู้สึกว่า ความพยายามของคนที่ไปหามาให้กินะตามบ้านนอกมันยากเนี่ยกลอยเป็นชิ้นมันยากในความยากเนี่ยใช่ไอเกียดโกรธแ,แม่งก็มีอยู่จริงอ่ะคนมันโกรธกันเกียดกันอ่ะลองเคยคิดไหมว่าเออบางคนอ่ะผัวเมียหรือว่าแฟนกันเขาเลิกกันอ่ะแต่เขายังเก็บของบางอย่างไว้อ่ะ ลองคิดว่าเขายังไงหรออย่างเช่นอือกูเกลียดมึงมากเลยเพราะมึงตบไตก,ตกูอะแต่แอบเก็บรูปเขาไว้อ่ะมึงทิ้งกูไปอ่ะด่ากันแบบชาเสแอบเก็บรูปไว้อ่ะมันคืออะไรหรอหือแปลกเนาะตอนที่สมัยเราอยู่กับอีแหฮกับนกตะพากับมหาเวท อีฝั่งนั้นไม่เห็นมันพูดว่าอีเพนมึงจะถูกอีแหกหลอกใช้แต่กลับกันว่าวันนี้กูแค่แบบหัวเราะหัวเราะในสิ่งที่บางทีไปฟังแล้วก็สะใจอะนะก็กลับเอาอย่างเงี้เชื่อแล้วว่าเชื่อว่ามหาเวทอะเขารู้รู้ว่าอะไรรู้ป่ะคนอย่างวันเพน,นะหรอ ลอกใช้ได้ด้วยหรอมหาว้พูดถูกพระเพนเขารู้ว่าใครเป็นยังไงก็ฟังนะว่ามันเป็นอะไรรู้ป่ะหนึ่งเพื่อนเราคุยแล้วเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะเขาจะอืก็อย่างเข้าใจนะก็อย่างที่มหาเวิพูดอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งกี่นาทีแล้วสามสิบสองนาทีก็อย่างมหาวิพูดว่า ในการหาผู้ชายอ่ะมันต้องดูคนที่แบบรักอนาคตตัวเองอ่าแล้วก็รักความก้าวหน้าที่สําคัญผู้ชายที่รักตัวเองเขาจะรักเราด้วยแล้วถ้าเขารักความก้าวหน้าเขาจะไม่พาเราลบาบากนะก็แค่นั้นอ่ะก็จริงๆรแล้วคือคนที่รักความก้าวหน้านี่คือเขามีหัวคิดคือคนฉลาดเราจะแต่งงานกับคนฉลาดเท่านั้น นะคะคแล้วบอกตรงนะกูก็ปกติไม่ได้ทะเลาะก,กับคนโง่นะแต่สําหรับเอียงมุนเนี่ยมันกางเกินมันกางเกินมันต้องมีบทเรียนแต่ถ้าแหกจะด่าช่วยงุนอะ่ะเชิญนะจ๊ะไม่ว่าสุกจันถึงสุกไม่ว่างนะจ๊ะบอกไปแล้วนะจันถึงสุกไม่ว่างไม่ว่างแม้แต่จะฟังค่ะนะคะก็มารวบรวมวันเสาร์ทีหนึ่งวันเสาร์ก็สุกตอนเย็นอาจจะว่างนะ แล้วก็อถ้าเกิดเราเรียนแปดชั่วโมงเนี่ยอือก็มีคนก็บอกว่าอีเพนไม่รู้เวลาเรียนตัวเองจะจบเมื่อไหร่เอาเฮียกูจะไปรู้ว่าจะจบเมื่อไหร่อ่ะก็รู้มันแปดร้อยชั่วโมงเฉพาะทฤษฎีแต่ถ้าตกก็ต้องซ่อมนะจ๊ะ <c oughs> ตอบไม่ได้จ้ะนะขอบคุณนะนบนะที่เตือนสติว่าอย่าใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์จะด่าด้วยเหตุผล มึงมีสิทธิ์อะไรมาผักหัวกูคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ก็คืออิสัตว์นรลกอมุ่นนะอีช้างเย็ดตอนดา่าตอนมาด่ากูมาแซกอูอุ้ยอีแหกบอกไม่ไม่ใช่ก็บอกคนดูกูเป็นพันค่ะคนดูกูเป็นพันแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อมูลเฮียอะไรเลยเอ้ยอีเพนให้ข้อมูล ผิดเอาถ้าผิดก็พูดเรื่องข้อมูลอีช่างเย็ดนี่มาแม่งอะไรก็ไม่รู้อีดอกทองอยากจะเป็นคนดังไม่ใช่เหรอตอนนี้ดังในช่องผิงไงนะช่องติ๊งไงดังละมึงดังระเบิดเถิดเทิงกูก็บางทีนะกูก็บอกกับน้องไม้น้องไม้อมาจารย์หนอกทั้งนายแม่เพนกูบอกแล้วลูกอันนี้น้องไม้ลูกสาวนะคะลูกบุญธรรมนะคะรักจริงๆค่ะแล้วน้องไมก้ก็ก็รักเราจริงๆ นะคะก็ไม่เคยไม่เคยมีโมเมนต์นี้จริงๆบอกตรงๆแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่ใช่อ่เพราะเราดุด่าเขาได้อ่ะเวลาเขาร้องไห้มานี่ดุนะจะบอกให้ไม่ได้ว่านั่นนะไม่ต้องมาร้องใครด่าแม่เพนก็เขาด่าอยากให้คนที่เขาชอบแม่เพนกิโมโหไงโกรธไงแพ้เขาแล้วถ้าแพ้ก็ไม่ต้องมานะ ตันนี้เหรอด่าน้งไม้เหรอเหมือนมึงด่ากําแพงเทนมาดีค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อืมเดี๋ยวเออเดี๋ยวก็อาจจะถ่ายคลิปให้ดูนิดนึงเนาะตอนที่ไปเรียนหนังสือแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายในห้องนะไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนช่างนะคะโรงเรียนที่แบบว่ามีคนอายุน้อยอยู่ด้วย เพราะว่าทุกคนที่ที่สอบช่างได้เข้ามาเนี่ยอายุน้อยๆก็มีรู้สึกว่าเราจะอายุมากที่สุดนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะอายุมากที่สุดในห้องเรียนนะคะเราก็จะไม่เป็นละเมิดสิทธิ์เขาคะด้วยการถ่ายรูปคนอื่นเขาไม่ไม่ไมนะคะ่ะเนี่ยดูดิมีการมาทวงสิทธิ์ด้วยนะว่าเป็นคำพูดของแหกเองที่พูดให้ ใจเย็นแล้วก็คิดถึงสิ่งดีๆของโอเอ๊ะกูก็พูดไปนะกูก็พูดนะแต่อารมณ์ที่เออคือมหาเวทเขาไม่อินหรอกอารมณ์ผู้หญิงอะเขาไม่อินแต่มันเป็นเรื่องจริงว่ามันนั่นแหละเป็นคนพูดอะมันก็เล่าเรืงจริงอะไปนคนอะไรมาไปทําอะไรกไปทําอะไรก็แก๊กแก๊แก,กเออหิววะ่ะแล้วก็ไปนคนเจอ ่าในตู้ในตู้เก็บอาหารอะ่ะก็ไปเจอถุงกอยเก็บอย่างดีเนี่ยคิดดูกันละกันทุกคนถุงผุเนี่ยว่ามันนานแค่ไหนอะ่ะแต่กอยไม่ได้เสียนะทุกคนกอยไม่ได้เสียนะทําไมคิดว่าเราจะไปเป็นเครื่องมือเขาวะโอ้ยตายละกลับกันไหมอะ่ะ กลับกันไหมอะกับกันเคียรคลิปว่า้ยเดี๋ยวนี้หรออีอังุุนมันอยากดังมาผักหัวเราแต่ตอนนี้หรอวายมีคนเป็นเครื่องมือให้เราเพียบเลยเอาส้นตีนกระทืบยอดหน้าอีอังุุนทำไมไม่คิดกลับเป็นอย่างนี้บ้างล่ะวันเพ็ญมันก็เลยแบบวุ้ยดีใจโอ้ยเครื่องมือมันเพียบเลยมันไม่ต้องทาอะไรไปเรียนหนังสือเออนะแต่ด้านนั่งรถไฟไปเรียนน่ะเดี๋ยวจะถ่ายลง ขายให้นกดูให้มหาเวทดูถามว่าทำไมไม่เอ่ยถึงคนอื่นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงไงเพราะเขาเรียกว่าลายเอน็นไปทางนั้นทีเอ็นไปทิ้งเนี่ยเราก็เลยบอกเอ้ยไม่แต่นกกับมหาเวทเขามีจุดยืนมีจุดยืนก็นี่ไงก็ดูดิอืออ๋อมันซื้อมาให้เนี่ยแล้วรู้ไหมมันซื้อยากขนาดไหนเนี่ยเราก็เลยต้องไปคิดว่าเออเนาะ ขนาดมึงดันโด,น,ดนไปนะครสวรรค์นี่มันไปซื้อที่บาลเราเนี่ยแต่ถุงแรกไม่ได้ซื้อให้เรานะคะซื้อให้อีหนิงค่ะเราเห็นเขาซื้อบอกอันนี้ก็เล่าต่ออีกได้นะคือสมัยตอนที่ก็ไม่ได้คุยกันหลังบ้านนะทุกคนก็คุยความจริงกับอีแหกนี่บอกเฮ้ยมันก็มีน้ําใจไอ้เรื่องมีน้ําใจอีนี่มันมีน้ําใจ มันไปไหนมันคำนี้ยไม่เชื่อไปถามมันนะไปถามยี่โอมันพูดจริงไหมป้าเพนอย่าไปคิดเยอะโออ่ะชอบกินพอโอกินอะไรอร่อยๆอ่ะโก็คิดถึงเพื่อนโก็ก็อยากซื้อมาฝากแล้ววันนั้นนะตัวมันไม่เคยกินกอยนะจากอิหนหิงซื้อมาให้อหนิงแล้วอินิงเป็นคนสั่งซื้อนะแต่เราไม่ได้สั่งแต่บอกุ้ยไปหาซื้อที่ไหนมาวะมันเป็นของโบราณทุกคนมันเป็นของโบราณแบบคือโบราณ โบราณกินตั้งแต่สมัยปหนึ่งอะปหนึ่งเป็นเด็กเด็กเด็กเ็กเขาจะมีอาหารกลางวันไปใช่ไหมมันก็เป็นอนนั่นน่ะเป็นแบบข้าวเหนียวกอยมีมีกอยมีข้าวเหนียวข้าวนนึ่งปนกันแล้วก็เขาเอามะพร้าวขูดใส่แล้วก็มหาเวทบอกว่าเฮ้ยมะพร้าวที่โวีเดนมีมีมะพร้าวอบแห้งไม่ได้เกี่ยวกับโยแล้วอันเนี้ยซื้อเอง อีโอมันเอามาให้มันไม่ได้ให้คนเดียวนะจําได้ว่าอีก,ก้อยก็ได้ด้วยนะอีก,ก้อยก็ได้คือมันไม่ได้ซื้อให้เราคนเดียวนะซื้อให้ใครอยู่วะซื้อมาหลายถุงนะเนี่ยมันซื้อก้อยมาหลายถุงถุงหนึ่งก็มัดตรงเนี้ยก็คิดเอากันแล้วกันมัดตรงเนี้ยมันซื้อมาให้หลายคนนะทุกคนไม่ได้ว่าซื้อให้เราคนเดียวแล้วนางก็พูดเอานี่เรื่องนี้ ต่อให้ยังไงก็พูดไม่เหมือนไม่ไม่ผิดเพี้ยนไม่เคยผิดเพี้ยนแล้ววันนี้อีหนิงมันไม่ได้เป็นมิจฉาชีพแล้วเหรอเดี๋ยวพวกมันเดี๋ยวฝั่งน้องก็ถามกูอา้าวอีหนิงเมื่อก่อนมึงแดดาดอีหนิงเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เอา้าก็ในเมื่อพีเอเอสกับพี่น,นนามาบอกว่าให้เงินมันเองมันก็ต้องพ้นข้อคอลหานี้ไปสิอะไรใครที่ให้เองน่ะ นั่นกูก็เป็นมิจฉาชีพเซยเนี่ยกูขอกอยโยมาเนี่ยเรารู้ว่าคนที่เขาให้หอกะบางครั้งเขามีความสุขนะอย่างที่มันที่ที่ซึ้งนะซึ้งอะไรรู้ไหมที่น้ําตาลื้นนะ่ะเมื่อกองวันเนี่ยไม่ได้เศร้านะคะทุกคนตื้นตันมันพูดว่าคือคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะ พี่โอเนี่ยก็ตามมาตอนหวยลักหวยสามสิบล้านนะคะตอนหวยสามสิบแล้วก็มารู้จักกับราวเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีเราไปมันมีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวนในรายการโหนกระแสนางก็เลยมาแอดและ,ะเผอิญเป็นเสื้อแดงเหมือนกันแล้วนางก็ย่วยอยู่ด่าสู้อยู่หน้าใหม่เนี่ยอยู่หน้าซีบอกแล้วนางก็สู้กับสลิมเนี่ยจนวันที่เราเข้ามาเล่นในไลน์ล้วก็เลยชวนนางเข้ามาด้วย ให้มารู้จักกับบีนิงกูเนี่ยรู้สึกผิดนะที่มาแล้วอีนิงนี่ขอแบบมึงผักทุกอย่างคือคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอาิโอเป็นเพื่อนนะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนนะกูพาเพื่อนมาให้เขายำเหรอวะแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเจ้าตัวเขาก็พูดเองว่าโออยากสนับสนุนโออยากให้ พอวันที่ให้หนิงเยอะๆแล้วเขาก็บอกป้าเพนโออยากให้ที่น้ําตาลื้นนะทุกคนลื้นตรงที่ว่าโอให้ป้าหนิงเยอะแล้วคือออใช้คําว่าโอพยายามพูดให้เรารับของของเขาอะลองคิดนะคะผูให้ที่พยายามพูดให้เราจนเราเกงใจอะคือน้ําใจอะ แล้วก็บอกเฮ้ยอีโอมันเป็นเครื่องมือของอีเพนคงเป็นมืมอของอีโอและอีเอ๋อนี่นะวางตัวโอ้ยมึงนี่พวกมึงมาโนไปไกลเนาะแล้ววันนี้มึงได้ยินอีแหกพูดไหมว่ากูก็ไม่ได้หายโกรธจนมาหายโกรธจริงๆอันนี้อีโออันนี้อีอีแหกทักจูงจริงทักจุงจริงเรื่องจริงอร่อยไม่แก อร,อ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 ร่อยิีอเออใช่อร่อยมันเรารเราคุยกันหลังไม้ทุกวันกแกล้งให้คุยแทบทุกวันก็อร่อยก็คุยเอออย่างที่มันเล่าให้ฟังนั่นแหละเออแล้วโอ้มันไม่มีดีเลยเลยเหรอเราก็นิง่งมันต้องมีสิแกต้องนึกสินึกนึกมมันก็มีนะเพราะว่ามันอะ อุตส่าห์ซื้อของมาให้กินเราไม่เอาอ่ะมันยังหนูซื้อให้ป้าหน่งเยอะแล้วหนูชั่วโมงนี้พวกมึงทะเลาะก,กันไม่เกี่ยวกับกูเข้าใจไหมในเมื่อกูแล้วกูเกาไม่กลับไปคุยกับอีโยหรอโกกูจะบอกมึงกูก็ด่าผัวมันยับเยินมันก็ด่าผัวกูยับเยินผัวนี่คือสารณะที่พึ่ง มันไม่มีทางกลับไปหลอกนะพูดให้สบายใจกันเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยอีเพนเนี่ยมันจะต้องไปคุยกับยีโอกูกับยีโอไม่มีทางโครจรเจอกันได้ค่ะแต่ถ้ากูพูดผ่านสื่ออย่างเงี้ยพูดนะแล้วก็ซึ้งน้ํำใจที่มันบอกว่าหนูให้ปหนิงเยอะแล้วหนูอยากให้ป้าบ้างแต่ความที่มันต้องหลบๆซ่อนๆกูก็น้อยใจเพราะว่าอะไร ราะกูเป็นเพื่อนมันมาก่อนแล้วพามันมารู้จักกับอีนิงแต่เวลามันจะให้อะไรกูมันต้องหลบๆต้นซ้อนกูก็น้อยใจนะบอกไปก่อนกูก็น้อยใจเป็นนะอืมนะอันนี้ลุนี่อันนี้เออมีคนเขาบอกว่าเรื่องหน้าใสอ๋อกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องนอนละค่ะทุกคนเพราะว่า เรื่องราวของโกรทฮอร์โมน๋ยวันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะแบบเอาสบายๆเนี้ยนบจะบอกว่ามันเพนใช้อารมณ์อยู่ะหมคุยเรื่องโกรทฮอร์โมนได้อะโกรทฮอร์โมนจะหลังตอนไอ้สามสทุ่สี่ทุม่มสามทุ่มครึ่งต้องขึ้นเตียงแลวสี่สามทุ่มครึ่งนี่ต้องปิดคอมปิดมือถือปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสารฮอร์โมนสารโกรทฮอร์โมนก็จะหลังตอนตั้งแต่สี่ทุม่ม ถึงตีสองโกทฮอร์โมนจะเป็นสารหลังตัวนึ้งมันจะต่อมใกล้ตตตใต้สมองนะจะทำให้เราอ่อนเยาว์นะจะทำให้เราอ่อนเยาว์แล้วมันได้ผลจริงๆและที่สำคัญวันเพ็เลิกกินน้ำตาลไม่ได้เลิกเด็ดขาดเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะตอแหลอีเพ็อีต,ตอแหลคือว่า กินน้อยลงขนมหวานนานๆจะกินทีแล้วไม่กินหวานจัดเมื่อก่อนเนี้ยถ้าทุกคนจำได้เนี่ยตื่นมาดึกดึกดื่นๆนะมานั่งทำเบอรลอยกินเดี๋ยวนี้ไม่กินค่ะรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็ไม่กินนะคะและที่ทำการออกกำลังกายนะคะทุกวันคุยกันแบบสบายๆไหนบอกว่า อันนี้วันนี้นกจะได้รู้ว่าใช้อารมณ์หรือเปล่าแต่ถ้าเลิกแค้นอีอังุุนอีมอโน,นตัวนี้หรอไม่เลิกค่ะบางคนบอกปล่อยผ่านก็เรามาเป็นตัวกูบ้างกันว่ามึงจะผ่านได้ไหมทำไมตำรวจยังต้องพกปืนอยู่ทุกวันเนี่ยทั้งท่านที่ทกเกษียณแ,แล้วอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยตำรวจไปจับ พวกผู้ร้ายทั้งๆท,ที่มันผิดจริงแต่มันก็ยังแค้นตำรวจเพราะมึงทำกูให้กูติดคุกคำว่าทำนะทั้งๆท,ที่มันผิดถ้าคิดว่าการผักหัวกันเนี่ยทำได้อะ แล้วไม่โกรธน,น,นั่นตัวคุณนะแต่ดิฉันไม่ใช่บอกแล้วไงค่าทําขวัญอะโออีเพนไม่มีศักยภาพหรอกที่จะเอาเงินเอีงุ่นมึงต้องถามว่าอเออหุ่นมีศักยภาพให้ตังกูเปล่าต้องถามมันก่อนถ้าคนรวยจริงหนะเาเงินฟาดหัวกูเลยอยากได้ใช่ป่ะเอาไปเลยห้าหมื่นแสนหนึ่งเลวกว่าให้ว่ากูรวยแล้วต่อไปนี้อยา่าด่าอย่าด่างุ่นนะไม่ได่าแล้วค่ะ เราต้องให้ต่อหน้าตำรวจนะเราไม่มาให้กันรับๆล่อๆนะว้วจะถอนแจ้งความให้คดีด่ากันในประเทศโซวีเดนตำรวจไม่สนใจจะ้ะนะจะ๊ะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเหรอว่าอีแหกด่ากูแล้วกูไม่รู้สึกอย่าลืมนะข้าว่าอีแกมันเคยด่ากูตั้งสามสี่ปีไม่รู้สึกไม่สนใจ มันเหนื่อยทุกเดือนเหนื่อยทุกคืนโกอฮอร์โ,โมนไม่ลั่งกูยังคิดว่าอีแหกมันอายุจะสี่สิบแล้วกวหน้าแม่งไปเกินกูแล้วเนี่ยกูยจะหกสิบแล้วนะแต่กูรักสุขภาพค่ะจันถึงสุขนอนแต่วันนะคะนะหวังว่ากนะ้องคงเข้าใจแล้วนะมหาวิทยาลัยคงเข้าใจแล้วนะอืมแล้วก็ ไม่ชอบอยู่กลุ่มเพราะอยู่กลุ่มทีไรอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอันนี้จะเล่าเป็นแบบแพทเทิร์นเลยค่ะเล่าอยู่พอเราเราไปอยู่ในกลุ่มปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนเราเนี่ยมันจะเด่นอะแต่เด่นในที่เนี้ยเราไม่ได้ไปข่มใครนะแต่ทุกคนน่ะอยากเด่นด้วยการข่มเราจริงๆเรื่องเนี้ย อยากเด่นด้วยการข่มเราคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะการคุยกันระหว่างเพื่อนไม่อยากอยู่กลุ่มค่ะไม่ว่ากลุ่มไหนนะจ๊ะและเท่าที่กูรู้มานี่อีฟ้าอีฟ้าจอบบงการด้วยเนี่ยเออเท่าที่รู้มารู้จากใครรู้ไหมรู้ใจเฟิน รู้จักไอโฟนใครวะบอกว่าเจ้ากี้เจ้าการบงการแล้วพวกอีแหกเขาจะรุนนิสัยอีเพนนี่ไม่ชอบเลยใครบงการหรือเจ้ากี้เจ้าการนี่อีนี่แบบลำคาญมากกดออกค่ะกดหนีค่ะเอ้ะไปถามมันสิมึงพูดเยอะๆแต่ตอนหลังถ้ากูจะด่าแหกอีแห,ก,แหกก็กดหนีกูค่คะก็กดหนีกูเข้าแย่อะค่ะอตอนหลังๆนี่ก็ฮะ อูดาชัดๆใ,ในกลุ่มกดหนีค่ะ <c oughs> อะก็ดูต่อไปนะจ๊ะแต่ก็มาแค่วันนี้วันเสาร์นะแล้ววันอาทิตย์พวกนี้อาจจะไม่มาอาจจะคือคําว่าไม่มาที่เนี้ยไม่ได้ดูคลิปเลยนะคะทุกคนครูคนต้องเข้าใจนะคะดิฉันเรียนนะว้ายตายล้ ไม่ด uh, ีอ่ะยก b e ฮอ v i เวอร์ทุเลสัตถโฟร์เียดนอีดา b e h ฮอว์เวอร์แหละสาวกโอเคนะคะดิฉันลืมไปเลยนี่ค่ะว่าดิฉันต้องอ่านหนังสือสองหน้านะคะก็คือพอเขาขึ้นชื่อเราแล้วเราก็ฟังสิใช่ไหมคะฟังแต่ถามว่าทำไมทุกคนไม่เห็นคอมเมนต์ดิฉันไม่เกี่ยวข้องกับก,บกูไม่ต้องออกความคิดเห็นนะคะกูบล็อกหมดค่ะบล็อกค่ะทุกคน นะทำไมเยี่ยงุ่นไม่มาล่ะนบนภาก็อยู่เลยทำไมไม่มามึงก็อยู่กับตะพี่กอกล้วยที่เออเออเออทำไมไม่มามากลางสิว่ามีทนายเนี่ยผัวจ้างทนายไว้คุ้มครองทุกคนเอ๋อเหรอ อืมได้ข่าววัดก่อนหน้านี้ก็ต้องไปเสียค่าทนายต่างหากเป็นทนายไทยเจ็ดพันไม่ใช่เหรอถ้าจะด่าว่าคนไหนเล่นเล่นโซเชียลโง่ไม่เห่นไปด่าเอี่ยงุนนอนขับรถมาได้ไงสามร้อยกว่าก,กิโลเที่ยวเดียวนะสามร้อยกิโลสต็อกโฮมฮาร์สเปกมึงดูมึงดูแผนที่ดูแผนที่ไปกลับเกือบเจ็ดร้อยโลจ้ะอืมนี่เขาเรียกว่าเล่นโซเชียลลรทนไม่ไหวคะ่ะ ไม่ใช่อีเพนค่ะอีเล่นโซเชียลแล้ทนไม่ไหวเนี่ยตอนด่ากกูเนี่ยเป็นอวตารนะเพราะกูด่ากลับเนี่ยเป็นตัวจริงขึ้นมาเชอะนะหลายวันเข้าโอโ้โหต้องวางแผนล,ละกูต้องจัดการอีเพนล,ละมากันเป็นฝูงอิสั์อีชาติชั่วมึงต้องอยู่ให้กูดา่าตอนแรกว่าจะดา่าอ่าสัก หเดือนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามสเดือนสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะเอาที่กูสบายใจอีชาติชั่วอีอัปลักษ์อักลีหน้ามึงนะมันอัปลัก์อีองูนจิตใจก็อัปลักษ์บวกโง่ด้วยแต่คำพูดนาก,กางคำพูดนาก,กางโอ้โหขึ้นไม้ได้เออวันนี้คนต้องสองเกือบสองร้อยกว่าเนี่ย กูเรียกให้มึงมาขึ้นโฟนเดี๋ยวกูจะพิมพ์อยู่ข้างล่างท้าไมไม่มาเลยอีสัตว์ฮะอีสัตว์นรกอแหกมันไปร้องเพลงวันนี้มันไม่ว่างแค่นี้นะบายบาย